ว่าที่ร้อยตรีธนุวงศ์จินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จัดโครงการ Kick Off กรุงเทพเป็น1ตามนโยบายพาน้องกลับมาเรียนนำการเรียนไปให้น้องหรือ OBEC Zero Dropout ย้ำเด็กทุกคนต้องได้เรียนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามและร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือผนึกกำลังสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและ8หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบโดยเร็วที่สุดและได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมด้วยแนวทางป้องกันแก้ไขส่งต่อซึ่งขณะนี้มีรายชื่อนักเรียนที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาครบถ้วนแล้วโดยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบรายละเอียดและคาดว่าภายในปี2567จะสามารถนำเด็กเหล่านี้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ถึง 50%